ไอ้ข้างหลังเนี่ยเนี่ยหอนางอุษาไอ้นี่คือสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของภูพระบาทเพราะฉะนั้นกรมศิลป์เขาจะเอาไอ้นี่มาขายอยู่เรื่อยๆไอ้นี่นี่ปกหนังสือภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีมันเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลสิ่งที่กรมศิลปากรทำให้ยูเนสโกไปเพื่อเป็นมรดกโลกนะผมก็ได้ใช้อาศัยข้อมูลจากเล่มนี้ด้วยแล้วก็ภาพจากเล่มนี้ด้วยบางภาพซึ่งหาไม่ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันศิลปวัฒนธรรมเขาก็ทำด้วยไปวาดภาพซะใหม่เป็นภาพปกภูพระบาทมรดกโลกปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขงคือศิลปวัฒนธรรมเล่มที่วางตลาดปัจจุบันรายละเอียดใครอยากรู้เนี่ยต้องอ่านในเล่มนี้ไปซื้อได้วัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีคืออะไรมันมีคำอธิบายทางวิชาการโบราณคดีอยู่ในเอกสารที่จัดทำเผยแพร่โดยกรมศิลปากรและสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยซึ่งอ่านยากแต่สรุปง่ายๆว่าวัฒนธรรมสีมามีความหมาย2อย่าง 1. หลักหินธรรมชาติแสดงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะ 2. สีมาเกี่ยวกับหลังศาสนาพุทธแผ่มาถึงก็ยกย่องหลักหินศักดิ์สิทธิ์เป็นสีมาทางศาสนาพุทธด้วยการตกแต่งขัดเกลาไอ้หลักหินธรรมชาติให้เป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการนะครับแล้วก็มีสลักลวดลายทีหลังสมัยทวารวดีหมายถึงสมัยที่ศาสนาพุทธแผ่ถึงไทยระหว่างพ.ศ1100ถึง1500เรียกสมัยทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกของไทยจากนั้นได้แผ่สู่ท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือเกิดรูปแบบท้องถิ่นเรียกศิลปะทวารวดีอีสานไอ้นี่คำอธิบายในเอกสารของกรมศิลปากรที่พิมพ์ออกมานะครับซึ่งมันมีปัญหาและมันยากวัฒนธรรมสีมามีข้อโต้แย้งมากทางวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ไม่รู้จะตั้งให้มันยุ่งยากทำไมนะครับฟังแล้วยากอ่ะความจริงก็ควรจะเรียกวัฒนธรรมหินตั้งจะสื่อสารเข้าใจง่ายกว่าและตรงกว่าเพราะวัฒนธรรมสีมาที่แท้มันก็มีต้นต่อจากไอ้วัฒนธรรมหินตั้งนั่นแหละซึ่งทางสากลเขาเรียกว่าเมกาลิธส่วนสมัยทวารวดีก็มันไม่มีจริงสมัยนี้มันไม่มีจริงเพราะสมัยทวารวดีเป็นชื่อสมมุติทางประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งไม่ใช่ชื่อทางประวัติศาสตร์สังคมกรณีนี้ไม่ควรเอาชื่อทางประวัติศาสตร์ศิลปะมาทำให้สับสนคลาดเคลื่อนเข้าใจไม่ง่ายยากหรือถ้าจำเป็นก็ควรจะเรียกประมาณช่วงเวลาเอาเป็นว่าสมัยประมาณพ.ศ. 1100ก็ได้และที่ว่าสวรดีมีศูนย์กลางอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกและแผ่ถึงอีสานเกิดรูปแบบท้องถิ่นอีสานเรียกศิลปะทวารวดีอีสานฟังแล้วเหมือนอำนาจทางการเมืองของทวารวดีจากภาคกลางควบคุมอีสานตามที่เคยเชื่อกันมาอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกต้องเอาล่ะทีนี้ก็ต้องดูมันอยู่ตรงไหนภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนนะภูพระบาทเนี่ยมันอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีเมื่อเราข้อสังเกตสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ใกล้ชายแดนคือเหนืออุดรธานีขึ้นไปก็คือจังหวัดหนองคายครับจังหวัดหนองคายก็อยู่ริมแม่น้ำโขงข้ามโขงไปปั๊บก็เวียงจันทน์ลาวเพราะฉะนั้นจากเวียงจันทน์มาภูพระบาทเนี่ยไม่ถึง50กิโลหรอกครับให้เข้าใจด้วยนะครับว่าในสมัยที่ภูพระบาทมีชีวิตอยู่ไม่มีเส้นกั้นอาณาเขตนะครับไม่มีเส้นกั้นอาณาเขตนะครับไอ้นี่มาเกิดขึ้นสมัยสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองโอเคขอแผ่นต่อไปไอ้ที่ขึ้นมรดกโลกยูเนสโกอนุมัติประกาศเป็นมรดกโลกอ่ะมันมี2แห่งนะครับ
พื้นที่ภูพระบาทเหมือนกันแต่มันสถานที่มันมี2จุดคือข้างบนนี่กับข้างล่างเล็กๆอันข้างบนนี่คืออยู่ที่เนี้ยเนี่ยที่มีหอนักอุษาเนี่ยอันข้างบนเรียกว่าภูพระบาทเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาตินะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมดแค่นี้นะ 30,000 กว่าไร่เขตข้างล่างเรียกว่าวัดพระบาทพระพุทธบาทบัวบานอันนี้ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยโดยย่อกรุงเทพอ่าวไทยภูพระบาทอยู่ข้างบนเนี่ยสีแดงๆเนี่ยหนองคายอุดรหนองบัวลำพูข้างบนนี่เวียงจันทน์หลวงพระบางอยู่เหนือขึ้นไปอีกทั้งหมดนะมันเป็นผืนเดียวกันเพียงแต่เรามีเส้นกั้นอาณาเขตเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเพราะนั้นเวลาพูดเรื่องภูพระบาทเนี่ยมันจะปนกันระหว่างเวียงจันทน์กับอีสานก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาเป็นผืนดินเดียวกันไม่มีเส้นกั้นอาณาเขตไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่านะฮะให้เข้าใจตามนี้แล้วกลุ่มข้างล่างมาก็เป็นนครวัดนครธมตอเลสาบเขมรแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยามันสืบเนื่องกันมาหมดต่อเนื่องกันนะครับทางอีสานเนี่ยมันจะมีแม่น้ำสำคัญสองสายคือแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลส่วนภูพระบาทเนี่ยมันอยู่เหนือแม่น้ำชีแม่น้ำมูลขึ้นไปถ้าในภาษาทางวิชาการเขาเรียกแอ่งอีสานเหนือแอ่งสกลนครไอ้นี่เป็นแผนที่ผมเอามาจากบทความเรื่องภูพานมหาวนาสีของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมในศิลปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2552ซึ่งให้รายละเอียด close up เข้าไปใกล้ๆอีกทีจะเห็นว่านี่คือเส้นแม่น้ำโขงนะครับวกไปวนมาอยู่นี้นี่เวียงจันทน์อยู่นี่นะครับแม่น้ำโขงมันมีดอนใหญ่เขาเรียกดอนชิงชูดอนชิงชูอยู่ตรงอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยอยู่ตรงข้ามเวียงจันทน์พอดีขอบเขตภูพระบาทอยู่ตรงนี้พระบาทบัวบกอยู่ตรงนี้พระบาทบัวบานอยู่ข้างล่างตรงนี้บ้านกระลืมตรงนี้ห้วยน้ำมงห้วยน้ำมงเนี่ยมันไหลจากเมืองเลยผ่านภูพระบาททั้งหมดเนี่ยแล้วไปลงแม่น้ำโขงนะครับไปลงแม่น้ำโขงแถวอำเภอท่าบ่อตรงนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพรวมมันมีห้วยจะบอกให้รู้ว่ามันมีลำห้วยเล็กๆหลายสายแกนหลักของลำห้วยที่ล้อมภูพระบาทอยู่เนี่ยมันคือห้วยน้ำมงห้วยน้ำมงเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการหล่อเลี้ยงชุมชนนะครับที่รอบภูพระบาทข้างล่างเนี่ยมันเป็นภูผาแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นทิวเขาเรียกทิวภูพานหมดนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะมีช่องข้าวสารมันมีทิวเขาแล้วมันมีช่องเขาอยู่ลงไปเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน